สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำฟักทองสังขยาค่ะเป็นเมนูของหวานที่อร่อยลงตัวมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อฟักทองมีความเหนียวกำลังดีมาลองทำตามกันนะคะสุพนุชใช้ฟักทองพันฮอกไกโดนะคะเป็นสีเขียวค่ะเนื้อจะค่อนข้างที่จะแข็งสักเล็กน้อยแล้วก็มีรสสัมผัสของเนื้อฟักทองใกล้เคียงกับฟักทองไทยค่ะผ่าฟักทองออกแล้วก็ทำการนำไส้ออกไปจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการปอกเปลือกออกไปเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วทำการหั่นเนื้อฟักทองเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะชิ้นละประมาณไม่เกิน4มิลลิเมตรจากนั้นก็จะใช้ไข่ไก่จำนวน5ฟองค่ะสุพนุชใช้ไข่ไก่เบอร์เอ็มหรือหนักประมาณ60กรัมต่อ1ฟองจากนั้นเราจะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ200กรัมใบเตยล้างทำความสะอาด5ใบแล้วก็เติมกะทิลงไป250กรัมแล้วค่อยๆขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันขยำจนกระทั่งน้ำตาลมะพร้าวละลายหมดค่ะแล้วก็จะบีบขยำนำใบเตยออกไปแล้วนำตัวสังขยามากรองผ่านกระชอนนะคะกรองเพื่อให้ตัวสังขยามีความเนียนยิ่งขึ้นสุพนุชใช้ถาดที่มีขนาด20คูณ20เซนติเมตรแล้วทำการช้อนฟองอากาศออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เนื้อสังขยาจะมีความเนียนค่ะจากนั้นเราก็จะนำฟักทองที่หั่นเป็นชิ้นๆ195กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใช้ไม้พายซิลิโคนคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะทำการปิดด้านบนด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะปิดเพื่อต้องการให้เนื้อมีความเนียนและไอน้ำไม่หยดลงไปสุพนุชใช้ถาดที่มีขนาดใหญ่รองไว้ด้านล่างแล้วก็นำตัวสังขยาที่ใส่ถาดแล้วใส่ลงไปเติมน้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรค่ะแล้วนำไปอบด้วยไฟ180องศาเป็นเวลา70นาทีแค่นี้สังขยาก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อครบ70นาทีก็นำออกจากเตาอบได้เลยสุพนุชใช้มีดจิ้มดูนะคะว่าเนื้อฟักทองมีความนิ่มเพียงพอหรือไม่หากใครที่ต้องการนำไปนึ่งก็สามารถทำได้นะคะสุพนุชชอบใช้วิธีอบค่ะเป็นวิธีที่สะดวกสบายแล้วไอน้ำก็ไม่หยดลงไปในเนื้อสังขยาค่ะเนื้อฟักทองสังขยาเริ่มเย็นตัวลงแล้วก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นค่ะสุพนุชตัดแบ่งเป็น9ชิ้นแล้วทำการจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเนื้อของสังขยาจะมีความเนียนมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นมากๆมีความหวานกำลังดีตัวฟักทองก็มีความอร่อยมีความเหนียวนุ่มใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ